จ้าชาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้ได้มีโอกาสมาเล่นตลาดเนาะจ้าเนาะมาในเมืองมาเห็นคุณแม่สมพรจ้าคนแถวบ้านเดียวกันขายกล้วยทอดกับมันทอดเนาะจ้าเนาะกล้วยชุบแป้งทอดกับมันอันนี้เป็นมันยังล่ะจ้ามันแก้วมันแก้วอ๋อมันแก้วเนาะจ้าเนาะกับกล้วยมันแก้วไข่กล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่ามันแก้วสีเหลืองดีให้จ้าสีเหลืองดีให้แม่ผสมกัน20บาทจ้าเดี๋ยวจะจะคู่คุณแม่ผสมทอดแล้วบ่แล้วบ่อ๋อส่วนผสมของแป้งแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งส่วนที่คุณแม่ทอดเนาะค่ะจ้ะตอนนี้เสร็จแล้วมาสายไปโอ้ผสมหมดแล้วติค่ะจ้ะอันนี้ก็คือกล้วยกับนี่มันเนาะค่ะเนาะมันอันนี้เป็นมันคุณแม่สมพรนะจ้าอยู่บ้านเดียวกับสาวอีสานสาวอีสานมาตลาดเห็นมาอุดหนุนคุณแม่จ้าขอบคุณค่ะจ้าคุณแม่แป้งที่ว่าเขามาชุบแป้งทอดส่วนผสมมันผสมอย่างแน่จ้าแป้งสาลี่แล้วก็แป้งโกกิแล้วก็ผงฟูแล้วก็ไอ้ข้าวไอ้มะพร้าวมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดไปซอยเนาะแล้วก็มีเม็ดงาเม็ดงาน้ำตาลใบเตยผสมด้วยกันแป้งผงฟูพร้อมแล้วน้ำปูนใสไงโอ้น้ำปูนใสใส่เพื่ออย่างจ้ามันกรอบไงโอ้เห็ดมันกรอบไม่ให้อมน้ำมันไม่ให้อมน้ำมันด้วยโอ้จ้าอย่างอื่นไม่ต้องมาใส่ข้าวปูนข้าวเจ้าไม่ต้องมาใส่นี่แหละค่ะมันจะกรอบมันจะไม่อมน้ำมันจ้านี่ก็เป็นเทคนิคของคุณแม่นะจ้าเนาะจ้าคุณแม่สมพรจ้ากล้วยชุบแป้งทอดกับมันชุบแป้งทอดเนาะจ้าอันนี้ก็สาวอีสานบ้านทุ่งจ้าขายมาหลายปีแล้วคุณแม่ขายได้หลายปีแล้วจ้านะตั้งแต่พ.ศ.50เริ่มอยู่ดิพูดถึงขายอะสมัยตอนเป็นสาวก็ได้ขายแต่ก่อนไม่มีแป้งพวกนี้เนาะจ้าอาจารย์งานทำก็ต้องมาขายจ้าเกี่ยวข้าวก็บ่มีรับจ้างแล้วจ้าเดี๋ยวสายอีสานสิชิมกล้วยทอดกับมันทอดของคุณแม่นะจ้านี่กำลังเหลืองจ้ากำลังเหลืองงามค่ะนึกว่าใครนี่เดี๋ยวสายอีสานสิชิมส่วนที่เป็นกากมันเนาะกากกากก็คือเป็นพวกแป้งจ้าพวกแป้งพวกผักผ้าเที่ยวขูดเนาะจ้าเขาผสมเป็นส่วนผสมของที่เขาจะนำมาทอดนะคะเป็นแป้งทอดมันเคยเป็นดีถ้ามาทำนะเดี๋ยวก็เดินขายไปแล้วไม่ทำนะกรอบค่ะกรอบจะกรอบดีฟังขอบคุณมากเลยค่ะ